ำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นงานจริงเป็นงานครบรอบ1ปีของเราเลยค่ะของสุธีแล้วก็เป็นงานแฟนมีตรวมไปถึงมีการแฟนไซน์ค่ะก็คือเป็นการเขียนคำขอบคุณจากใจจากพวกเราค่ะก็เหมือนงานนี้เนี่ยก็จะได้มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งมาเหมือนร่วมกิจกรรมแฟนมีตได้มีโชว์พิเศษจากพวกเราแล้วก็แฟนไซน์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปเป็นการเขียนคำขอบคุณจากใจในครบรอบ1ปีของเรานั่นเองใช่ค่ะ1ปีที่ผ่านมาใช่มั้ยคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าเราคงมีวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีพวกเขาทุกคนจริงๆค่ะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเราเซนซิทีฟทุกคนเลยแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆค่ะถ้าถามว่าการทำงานในการมันก็มีทุกอาชีพค่ะมันต้องมีความเหนื่อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราสนุกในการที่เราได้มาเป็นไอดอลในการทำงานในสายนี้แล้วทุกคนก็รู้สึกตั้งใจจริงๆอยากให้ทุกผลงานออกมาดีให้แฟนคลับของพวกเราเนี่ยภูมิใจที่เขาเลือกที่จะรักเราแล้วเราก็อยากรักษาเขาไว้ให้นานและก็ดีที่สุดก็จริงๆแล้วว่าอยู่ที่ความพยายามของพวกเราค่ะด้วยความที่ว่าพวกเราเนี่ยมีความฝันเดียวกันอยู่แล้วว่าเราอ่ะอยากมาตรงนี้นะเราก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากเดินต่อไปเดินหน้าต่อไปให้อยู่ที่สุดอ่ะแบบว่าอยากให้แบบประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่อยากจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราถึงแบบยังไม่พยายามมากกว่านี้เราก็เลยเหมือนกับว่ามีการซ้อมที่หนักมากแล้วก็เหมือนว่ามีอะไรก็คุยกันมากกว่าเหมือนแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเรื่องของฝีมือจริงๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาต่อไปยิ่งขึ้นไปอีกค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกคนก็จะมองว่าวงเราเนี่ยเป็นวงที่เต้นแข็งแรงแล้วก็มีความสนุกสนานของเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับพวกเราเองแล้วเนี่ยก็อยากที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตนะคะก็อยากจะทำผลงานที่ดีออกมาเยอะๆเลยค่ะให้กับทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะวงของเราก็มีจุดที่ต้องแก้ไขหลายเรื่องค่ะแล้วก็รวมถึงทุกคนเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตัวเองก็จะพัฒนาตรงนั้นให้มาเป็นจุดเด่นของเราได้ก็ด้วยความที่พวกเราใช่ไหมคะมีความมีการฝึกซ้อมกันหนักมากการที่แบบแฟนๆให้กำลังใจเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่วิเศษสำหรับพวกเราค่ะเพราะทำให้พวกเรามีแรงฮึดสู้ตลอดแล้วก็มีกำลังใจค่ะกดดันไหมคะก็ถ้าถามว่ากดดันไหมมันคือตอนนี้เรารู้สึกว่าพอมีวงอื่นๆที่เติบโตขึ้นมาเหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากกว่าที่เราได้มีเพื่อนร่วมวงการเหมือนกันและได้เห็นเขาแบบค่อยๆพัฒนาไปกับพร้อมพวกเราอะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนแบบคอยให้กำลังใจพวกเขาเหมือนกันเพราะเหมือนมันกลายเป็นว่าแบบเราก็เหมือนได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบอยากเป็นกำลังใจเขาสู้ๆแล้วก็ร่วมมาผลักดันวงการไอดอลไทยให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นใช่ใช่เราก็รู้ได้ว่าเขากว่าจะผ่านจุดนั้นแต่ละจุดมาเป็นยังไงเราก็รู้สึกแบบเอ้ยทุกคนต้องสู้ๆนะพวกเราผ่านมาได้ทุกคนก็ต้องผ่านมาได้เหมือนกันเหนื่อยมากค่ะต้องบอกพวกเราเริ่มจากตอนแรกที่แบบไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะมาจากคนธรรมดาที่แค่มีความฝันอย่างเดียวแล้วก็จำได้ว่าครั้งแรกที่เราโชว์กันเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแค่เวทีก็ไม่มีค่ะมีแค่ลำโพงตัวเดียวไมค์ก็ไม่มีคือพวกเราเล่นกันที่พื้นเวทีก็ไม่ได้ขึ้นตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบครั้งแรกที่แบบพวกเราได้โชว์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นไม่มีอะไรจริงๆนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเติบโตขึ้นมากๆจริงๆค่ะปีนึงใช่ตอนนี้ก็แบบมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นพวกของเราแต่ตัวมากขึ้นแล้วก็ไปทางไหนหรือว่าไปที่ไหนก็จะมีแบบได้ยินเพลงของเราด้วยการแข่งขันนะคะมันถ้าถามว่าแข่งขันเนี่ยมันคือทุกวงเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นว่ามีจุดยืนแล้วก็มีแนวทางเป็นของตัวเองมันเหมือนไม่ใช่ว่าเราไปแข่งขันกับวงนั้นวงนี้แต่คือเราแข่งขันกับตัวเองมากกว่าว่าเราจะทำให้วงของเราเนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบแบบไหนทำให้วงของเราเนี่ยแข็งแรงได้แบบไหนแล้วก็เอาแบบว่าการแข่งขันในวงของเราเองเนี่ยสร้างพลังของพวกเราแล้วให้วงของเราแข็งแรงดีกว่าการพัฒนาการพัฒนาใช่ไหมคะพัฒนาขึ้นมากไหมก็ในตัวของเราก็พัฒนาในแต่ละด้านของตัวเองที่ตัวเองรู้สึกว่าอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็พัฒนาดีขึ้นค่ะแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับของพวกเราก็เหมือนพัฒนาในเรื่องของจำนวนคนมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงงานต่างๆพวกเราก็เริ่มค่อนข้างแบบว่ามีบ่อยขึ้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆอ่ะถ้าอยากให้คะแนนอยากให้สักประมาณ20เต็ม10เต็มไปทั้งแล้วก็เกินด้วยจริงต้องบอกพวกเราทุกคนพยายามกันมาเยอะมากๆจริงๆค่ะก็มาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็อยากจะขอบคุณทั้งแบบตัวเองด้วยอยากขอบคุณเพื่อนๆในวงสมาชิกทุกคนที่ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมาได้ตลอดจนถึงตอนนี้ก็หนูว่าถ้าเกิดให้คะแนนหนูว่าให้เกินคะแนนเต็มอีกใช่ใช่ถือว่าเป็น1ปีที่เกินเป้าหมายของเราอ่ะเกินค่ะคือเราคิดว่าตอนแรกเนี่ยเราเป็นวงเล็กๆแบบจักเลยอ่ะแต่พอมาถึงจุดนี้มันแค่เขาแบบมาหาเราเราก็รู้สึกดีใจแล้วแล้วก็ถือว่าเกินเป้าหมายในปีนี้ที่เราหวังไว้เหมือนกันค่ะแล้วก็ปีหน้าเราก็มีเป้าหมายที่เราหวังไว้เหมือนกันก็อยากจะทะลุเพดานนั้นให้ได้เหมือนกันค่ะคือว่าเรื่องแบบคือพวกเราอ่ะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าใน1ปีที่ผ่านมาถือว่า
พวกเราประสบความสำเร็จเกินคาดในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างอ่ะเป็นเพราะแฟนคลับและพี่ทีมงานและทางบริษัทด้วยค่ะพวกเราพยายามกันมากจริงๆค่ะใช่ถ้าไม่มีพวกเขาเราก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จริงๆค่ะใช่ก็อยากจะขอบคุณทั้งพวกเราเอง13คนแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เกี่ยวข้องรวมถึงแฟนคลับของพวกเราด้วยค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณสำหรับ1ปีที่ผ่านมาซึ่งบอกว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่แบบที่ผ่านมาเยอะมากมีทั้งแบบว่าแฮปปี้เสียน้ำตาแล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าทุกคนเองก็แบบยังอยู่กับพวกเราแล้วก็คอยประคองพวกเราคอยประคองสวีทซิกซ์ทีนให้มันแบบว่าเดินหน้าไปผ่านตลอด1ปีแห่งความพยายามของพวกเรานี้ก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆแล้วก็ตั้งใจทำงานนี้ขึ้นมาเพื่อขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะทั้งแบบเป็นการแฟนไซต์ครั้งแรกด้วยแล้วก็มีโชว์ที่แบบเรียกว่าแบบพิเศษมากเพราะเบมเองก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเราแบบว่ารวมถึงน้องมิวด้วยคือแบบอันนี้ก็เป็นแบบครั้งแรกที่จะได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่แล้วค่ะอ๋อรู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าแบบว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนก็มันเป็นการประทับใจแบบมากๆแล้วก็วันนี้เราจะมีด็อกคิวเมนทารี่ของเราด้วยซึ่งมันก็มีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นมากมายก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ติดตามของวงเรานะคะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ยอมรับเรามากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเรามากขึ้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะจุดเด่นเหรอคะการร้องการเต้นพวกเราก็คือในเรื่องของการโชว์ใช่การโชว์การเต้นที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมเพรียงค่ะรวมไปถึงพวกเรามีกันแค่13คนใช่เมมเบอร์ของเราทั้งวงนะคะมี13คนแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของตัวเพลงด้วยที่จะเป็นเพลงเร็วสนุกสนานแล้วก็รวมไปถึงจุดเด่นของเราอย่างนึงคือแฟนคลับของพวกเราค่ะถูกต้องค่ะเสียงดังมากค่ะหมายถึงว่ายิงมิกยิงมิกยิงมิกเป็นกลุ่มที่แบบยิงมิกได้สนุกมากจุดเด่นของพวกเราเซอร์วิสิกทีเลยนะคะคือว่าไม่ว่าใครที่จะผ่านเข้ามาหาพวกเราพวกเราจะต้อนรับอย่างดีแล้วก็แต่ละคนน่ะจะมีคาแรคเตอร์แล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รู้จักรับรองว่าต้องหลงรักแน่ๆค่ะใช่แล้วค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ติดตามกันค่ะได้ที่เพจนะคะ Official Sway 16นะคะใช่ค่ะฝากพวกเราด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ